คุณนฤมลนะถามมาว่ามีคนชวนให้ทำธุรกิจเครือข่ายต้องเปิดบินซื้อของนะแล้วแต่ระดับนะคือถ้าระดับน้อยหน่อยล่างสุดก็ซื้อของเปิด 4,500 9,000 20,000 อะไรว่าไปนะก็จะได้ระดับหรือตำแหน่งที่นั่นเป็นไปนะครับอยากทราบว่าธุรกิจนี้ทำให้คนรวยได้จริงเหรอคะรบกวนโค้ชช่วยตอบด้วยเอาละธุรกิจเครือข่ายทำให้คนรวยได้ไหมตอบก่อนอันดับแรกทำให้รวยได้ฮะทำให้รวยได้เพราะมันก็เป็นธุรกิจรูปแบบหนึ่งนี่พูดในฐานะคนทำธุรกิจเครือข่าย3ปีในอดีตเลยนะผมมีรายได้เยอะมากแล้วแก้ปัญหาเอามาแก้ปัญหาเรื่องนี้ได้พอสมควรเลยทีเดียวนะฮะแต่ธุรกิจเครือข่ายที่จะทำให้คุณรวยได้มันต้องเป็นธุรกิจเครือข่ายที่ทำแบบเป็นธุรกิจจริงๆทำแบบเป็นธุรกิจจริงๆคืออะไรถ้าคุณยัดซื้อของนะผู้แนะนำคุณหรืออัพไลน์คุณยัดซื้อของโน่นซื้อของนี่ซื้อของนั่นมันเป็นธุรกิจหรือเปล่าคุณเป็นผู้บริโภคแล้วคุณบริโภคซะอ่วมไปหมดเลยโอ้โหกูเริ่มแป๊บโดนไป 40,000 ถูกไหมฮะขายของอะไรก็ยังไม่เป็นเลยเป็นธุรกิจเนี่ยนะที่ธุรกิจเครือข่ายที่พาคุณไปสู่ความมั่งคั่งได้หรือรวยได้เนี่ยซึ่งมีคนทำได้เยอะแยะคนรู้จักผมก็ทำได้นะคือมันต้องเป็นธุรกิจจริงๆความหมายคือตัวธุรกิจมันต้องลงทุนไม่สูงเพราะธุรกิจการตลาดแบบเครือข่ายชื่อเต็มๆมันคือธุรกิจการตลาดแบบเครือข่ายหน้าที่ของคุณคือเป็นผู้ทำการตลาดให้กับสินค้าของเขาเมื่อทำการตลาดให้กับสินค้าของเขาคุณจะได้รายได้เป็นส่วนลดพิเศษที่ได้เพิ่มจากการที่คุณอะไรฮะแนะนำสินค้าออกไปนะครับแนะนำสินค้าออกไปคุณได้ธุรกิจการตลาดแบบเครือข่ายเนี่ยคุณจะได้ผลตอบแทนเป็นส่วนต่างของส่วนลดยกตัวอย่างเช่นคุณเป็นเจ้าของกิจการของการทำธุรกิจเครือข่ายนะเวลาคุณเป็นหุ้นส่วนกับเขาจะบอกคุณว่าคุณเป็นเจ้าของกิจการคุณสั่งซื้อของมาจำหน่ายเนี่ยคุณได้ส่วนลดสมมติอาจจะเป็น 20% แต่คุณไปขายให้เขาเนี่ยถูกไหมฮะถ้าขายให้กับคนทั่วไปคุณก็ขายเขาในราคาเต็มแล้วคุณก็ได้ส่วนต่างประมาณ20หรือคุณอาจจะได้ส่วนต่าง15ส่วนต่าง 9% 7% แล้วแต่ว่าคุณอาจจะอยู่ในกลุ่มธุรกิจที่มีโวลูมแบบไหนนะครับเพราะฉะนั้นคุณจะได้รายได้เป็นส่วนต่างของส่วนลดนะฮะทีนี้ธุรกิจที่เป็นธุรกิจเครือข่ายจริงเนี่ยมันไม่ควรจะต้องลงทุนสูงนะเพราะคุณเป็นคนทำการตลาดคุณอาจจะซื้อสินค้านั้นเพื่อทดลองใช้แล้วจะได้บอกต่อได้ทำการตลาดให้กับสินค้านั้นได้แบบคนที่เข้าใจสินค้าจริงๆน่าจะเป็นแค่นั้นก็พอแต่ไม่ใช่ว่าโหยต้องมายัดเยียดให้ซื้ออะไรเต็มไปหมดเลยฮะแล้วก็เต็มบ้านเลยทีนี้ถูกไหมฮะแล้วค่อยๆไปปล่อยขายธุรกิจการตลาดแบบเครือข่ายในบริษัทชั้นนำดีๆเนี่ยเขาเปิดโอกาสให้คุณทำการตลาดแบบที่ไม่ต้องซื้อของตุนฮะที่ถูกมันควรจะไม่ต้องมาซื้อของตุนไม่งั้นลองนึกภาพกลับนะฮะตัวเขาเป็นธุรกิจการตลาดแบบเครือข่ายผมผลิตสินค้าขึ้นมา100ชิ้นวิธีการก็คือชวนพวกคุณมาสมัครมีเครือข่ายมีธุรกิจเครือข่ายแบบนี้เยอะมากนะครับมีหลายเจ้าที่ทำแบบนี้ผมทำธุรกิจขึ้นมา100โทษทีฮะผลิตสินค้าขึ้นมา100ชิ้นเสร็จแล้วผมก็มีตัวแทนรับไปเลย100ชิ้นผมขายของผมได้หมดแล้วที่เหลือเป็นหน้าที่พวกคุณนะคุณไปปล่อยให้ได้เองแล้วกันคุณปล่อยไม่ได้คุณก็คืนไม่ได้แบบนี้ภาระก็จะตกอยู่กับคนทำการตลาดตรงนี้ตกลงคุณเป็นอะไรกันแน่คุณเป็นคนทำการตลาดหรือคุณเป็นคนที่เป็นเจ้าหน้าที่หรือเป็นฝ่ายขายของเขานะรับของไม่ขายต่อเท่านั้นเองแต่ถ้าเป็นบริษัทชั้นนำจริงๆเนี่ยเขาจะมีนะไม่ว่าจะเป็นโบชัวอุปกรณ์อะไรต่างๆคุณก็ไปแนะนำกับลูกค้าพอลูกค้าชอบลูกค้าอยากจะลองตัดสินใจนะคุณก็เก็บเงินลูกค้าเบิกของนะหรือคุณอาจจะมีสต็อกไว้ประมาณหนึ่งเล็กๆที่คุณคอยหมุนเวียนขายกับลูกค้าแล้วก็เติมสต็อกใหม่นะฮะแบบนี้ก็ได้มีบางคนก็ใช้วิธีการขายก่อนนะเก็บเงินมาแล้วก็ไปขายไปซื้อของแล้วก็เอามาส่งให้ก็มีสมัยนั้นผมก็ทำง่ายๆแบบนี้เพราะผมเงินไม่มีสต็อกอะเดี๋ยวไหมเพราะฉะนั้นทำต้องทำให้ถูกถ้าทำผิดวิธีปุ๊บมันจะเป็นวิธีการกระจายสินค้าของบริษัทที่แบบเอาเปรียบคุณเนี่ยถูกไหมฮะวิธีการต้องทำอย่างนี้ผมมีของออกมาเป็นหมื่นๆชิ้นเลยคุณจะสั่งผม10ชิ้นผมบอกเฮ้ยอย่าสั่ง10ชิ้นสั่ง100ชิ้นได้ส่วนลดมากกว่าโอ้โห100ชิ้นผมจะเอาที่ไหนล่ะพี่แต่ถ้า100ชิ้นปุ๊บนะพี่มีส่วนลดให้นะแล้วก็มีถ้าใครสั่งครบ100ชิ้นก็ได้ไปเที่ยวฮ่องกงด้วยไอ้ส่วนลดที่เขาทำให้คุณไปฮ่องกงนั่นแหละเนาะก็เป็นเขายังเหลือกำไรอยู่เลยเพราะฉะนั้นคนที่รู้ไม่ทันไม่เข้าใจอย่างเงี้ยก็จะเสียประโยชน์ดังนั้นเพราะนั้นดูให้ดีนะครับคนที่ทำธุรกิจเครือข่ายและประสบความสำเร็จจริงๆก็มักจะเป็นคนที่ทำธุรกิจเครือข่ายแบบในเชิงที่เป็นธุรกิจจริงๆนะครับแล้วก็เป็นธุรกิจการตลาด
เราเป็นคนทำการตลาดให้กับสินค้าของเขาแล้วเราได้ส่วนต่างมาเป็นส่วนลดโอเคไหมฮะนะครับโอเคนะผมก็มีเพื่อนๆที่ประสบความสำเร็จธุรกิจเครือข่ายเยอะครับเยอะเยอะเป็นเพื่อนสนิทกันก็มีนะครับเพราะฉะนั้นผมเห็นวิธีทำของเขาแล้วผมเข้าใจว่าเอ้ยแบบนั้นมันถึงจะถูกแต่ไม่ใช่แบบที่แบบมาถึงอ่ะเฮ้ยซื้อชุดเริ่มต้น 36,000 โอ้โห 36,000 ซื้อไปแล้วเป็นยังไงวะถูกไหมฮะกินใช้ไปเรื่อยๆถูกไหมเออขายแนะนำใครก็ยังทำอะไรไม่เป็นสักอย่างนึงถูกไหมสุดท้ายก็เก็บของเต็มบ้านเลยนะครับนะโดยเฉพาะพวกที่มาบิ้วระดับซื้อเท่านี้เลยเดี๋ยวจะได้เป็นระดับนี้ระดับไม่ได้มีผลอะไรเท่ากับยอดขายจริงนะผมทำธุรกิจผมไม่สนใจระดับหรอกเว้ยถูกไหมเออไอ้นี่คือนักธุรกิจระดับโน้นระดับนี้ระดับมันยอดขายจริงๆที่ขายได้ขายให้ลูกค้าจริงๆไม่ได้ซื้อมาเก็บไม่ได้ซื้อมาตุนครับทำระดับอ่ะคือเท่าไหร่ส่วนต่างส่วนลดที่ได้มาจากยอดขายจริงๆอ่ะเลี้ยงชีวิตได้ไหมเข้าใจไหมฮะเออเพราะฉะนั้นเวลาพวกนี้เข้ามามาลุ้นอะไรพวกนี้มาเชียร์กันพวกนี้ทำให้กลายเป็นแบบเละตุ้มเป๊ะเลยเอาเข้ามาระดับเข้ามาปุ๊บทำไมไม่ซื้อเท่านี้เลยล่ะจะเป็นระดับนี้ไปเลยพอเป็นระดับนี้เราจะมีสิทธิ์ทำนู่นทำนี่ทำนั่นมือขายให้ไม่ได้จริงๆก่อนเถอะครับนะสิ่งที่ผมได้จากธุรกิจเครือข่ายนะฮะที่ผมกล้าพูดเลยว่าผมได้รับมากก็คือ1การบริหารธุรกิจจริงๆผมแต่พอผมทำธุรกิจปุ๊บผมรู้ว่าเฮ้ยผมต้องจดบัญชีเว้ยว่าผมเบิกของมาผมขายให้รายไหนไปเริ่มทำฐานลูกค้าเว้ยเฮ้ยเออเว้ยการทำธุรกิจเนี่ยมันต้องรู้จักฐานลูกค้าเนาะคนนี้เคยซื้ออะไรเขาซื้อไปกล่องนี้กินได้30วันเฮ้ยมันใกล้หมดแล้วว่าเราโทรไปตามเขาหน่อยไหมว่าเขาอยากจะเติมอยากจะเพิ่มหรือเปล่าต้องเซอร์วิสต้องดูแลลูกค้าเอาใจเขามาใส่ใจเราเนาะพอได้เงินมาเอ้ยเนาะกำลี่กำไรทำยังไงวะเราควรจะตัดแบ่งออกมาไหมเอาไปลงทุนเห็นไหมเอาไปลงทุนต่อเพื่อให้เงินต่อเงินยังไม่ต้องรีบกินรีบใช้เฮ้ยเรามีรายได้เพิ่มจากตรงนี้ทำธุรกิจเครือข่ายไปด้วยทำงานประจำด้วยเฮ้ยเรามีภาษีเพิ่มเหรอเฮ้ยภาษีนี่มันเป็นรูปอะไรวะเนี่ยเจอไม่ใช่40วงเล็บ2เอาเป็น40วงเล็บ8เอ้ารายได้จากการทำธุรกิจตรงนี้มันเริ่มเยอะเว้ยเฮ้ยถ้าเราไปบวกกับเงินเดือนมันยิ่งหนักเอ้าเปิดเป็นบริษัทเลยไหมเพื่อจะได้มารับรายได้ตรงนี้แยกออกไปเห็นไหมฮะเพราะฉะนั้นผมได้อะไรเยอะมากอันนี้คือเบสิกทางด้านการเงินส่วนที่สองที่ผมได้ก็คือความสามารถในการสื่อสารธุรกิจนี้ก็ฝึกผมได้เยอะมากเหมือนกันผมก็สื่อสารทุกคนเก่งขึ้นนะแต่ก่อนเป็นคนไม่ค่อยกล้ามองหน้าใครเวลาคุยกัน2ต่อ2เนี่ยนะพูดคุยกันอย่างเงี้ยไม่กล้ามองหน้าผมก็ได้ทริคจากนะการอบรมในธุรกิจเครือข่ายนี่แหละเขาบอกว่าเวลาคุยกับใครแล้วไม่กล้ามองหน้าลองอันนี้น้องๆผู้ชายเอาไปใช้ได้นะครับเวลาเจอสาวเจอสาวแล้วรู้สึกเขินอย่างเงี้ยนะมองหน้าเขาแล้วเขินเนี่ยแต่ว่าไม่มองหน้าก็ไม่ได้สิถ้าไม่มองตาเราก็จะจีบเขาไม่ได้ใช่ไหมเราก็ให้มองจมูกเขาครับเวลาเรามองที่จมูกเขาเนี่ยเขาไม่รู้หรอกว่าเราไม่ได้มองตาเขาอยู่โอเคไหมใช่ไหมแล้วผมไปนั่งเรียนเนี่ยเขาก็มีคอร์สมีต่างๆผมก็ไปนั่งเรียนไปเก็บเกี่ยวผมไม่ได้เรียนแต่วิธีการขายของผมเรียนวิธีการอีกหลายๆอย่างที่มันได้ประโยชน์คนในธุรกิจเครือข่ายมีจุดเด่นอย่างนึงก็คือมีความหลากหลายมีความหลากหลายของกลุ่มนะผมได้ที่ปรึกษาทางการทำบัญชีนะของธุรกิจจากที่นั่นซึ่งวันนี้น้องคนนั้นก็ยังทำภาษีทำบัญชีให้กับบริษัทของผม2บริษัทจนถึงวันนี้เห็นไหมฮะคือผมไปผมมีโจทย์มากกว่าเงินผมมีโจทย์มากผมจะไปเรียนรู้ผมไปเจอคนเอ้ยคนนี้เก่งจังพอผมคุยกับเขาผมไม่ได้สนใจว่าเขาขายของเก่งหรือเปล่าผมรู้ว่าอ้าวเป็นนักบัญชีเหรอทำให้บริษัทไหนบ้างอ่ะเหรออุ้ยเก่งจังเลยเลยมาช่วยพี่หน่อยสิถูกไหมเฮ้ยมีอะไรพี่ปรึกษาได้ไหมมีนักกฎหมายหลายๆคนที่ผมรู้จักจากที่นั่นเห็นไหมฮะเนี่ยคือสิ่งที่ผมคิดว่าเนี่ยกลับไปที่ตอนเริ่มต้นรายการที่ผมพูดถึงคือเรื่องลองกันเลงอ่ะคนที่ลองเนี่ยก็จะเจอช่องทางในชีวิตต่างๆที่อิจิปาถะเลยฮะอิจิปาถะเลยนะครับเพราะฉะนั้นธุรกิจเครือข่ายก็เป็นอีกหนึ่งธุรกิจนะสำหรับคนเริ่มต้นแต่ว่าเลือกธุรกิจให้ดีใครที่มาเชียร์เราให้ซื้อของตุนอันนั้นไม่ใช่ฮะธุรกิจเครือข่ายชื่อเต็มๆของมันคือธุรกิจการตลาดแบบเครือข่ายหน้าที่ของคุณคือเปรียบเสมือนเป็นบริษัททำการตลาดให้กับสินค้าของเขาแล้วคุณได้กำไรเป็นส่วนต่างของส่วนลดถูกไหมเพราะฉะนั้นคุณไม่ต้องตุนของมากคุณไม่ต้องซื้อของอะไรเยอะแยะค่อยๆทำตามกำลัง
เริ่มจากตรงนั้นนะครับทำแล้วก็ได้เงินต่อยอดนะแล้วก็มาแนะนำทำต่อเล็กๆน้อยๆพวกนี้สร้างได้หมดเลยเป็นธุรกิจเครือข่ายที่ถูกต้องที่แท้จริงต้องเป็นแบบนี้